ผลงานจากเอเชียที่น่าสนใจและคนไทยเราเคยผ่านตามาบ้าง นะคะอย่างเช่นซีรีส์เกาหลีใต้แมดจ็อกค่ะเล่าเรื่องกลุ่มนักสืบเอกชนที่ทำหน้าที่เปิดโปงผู้ที่หลอกเคลมเงินประกันภัยโดยปีนี้เข้าชิงในสาขามินิซีรีส์และ Another Era ค่ะเรื่องธุรกิจหักเหลี่ยมเฉินควงเฉือนคมจากฮ่องกงซึ่งส่งนักแสดงสาวคนดังค่ะหยางอี้เข้าชิงในสาขา Best Performance by an Actressแต่ที่จะดูเซอร์ไพรส์นะคะก็น่าจะเป็นผลงานจากไทยเพียงหนึ่งเดียวค่ะคือภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาภาค1แม้เรตติ้งในบ้านเราไม่ค่อยเปรี้ยงปังนักนะคะแต่สามารถเข้าชิงรางวัลนี้ถึง3สาขาด้วยกันค่ะคือ Best Performance by an Actor นะคะอนันดาเอบริงแฮมจากบทพระพิมานสถานมงคลและสาขา Best Performance by an Actress ค่ะโดยแพนเค้กเขมนิจจามิกรจากบทบุษบาบันและสาขา Best Camera Work ค่ะNew York Festival World's Best TV and Films Award 2019ค่ะเป็นเวทีแข่งขันสำหรับคอนเทนต์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวงการโทรทัศน์จากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยนะคะครอบคลุมตั้งแต่แอนิเมชันสารคดีละครข่าวภาพยนตร์และหนังสั้นก็เลยมีสาขารางวัลที่หลากหลายมากปีนี้ก็เปิดให้ผู้ผลิตเป็นผู้เสนอชื่อเข้าประกวดนะคะตามเงื่อนไขว่าคอนเทนต์นั้นๆจะต้องเผยแพร่ตั้งแต่1กันยายนปี2017ถึง15ตุลาคม2018เท่านั้นค่ะเรามาแนวพีเรียดเลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้รู้กันนะคะว่าจะได้รางวัลไป3สาขา